ข่าวต่อไปเกี่ยวกับของกินแกงไก่ใส่เห็ดนางฟ้าอร่อยเนาะอร่อยแต่ไม่รู้ปรุงยังไงและใช่แกงไก่ใส่เห็ดนางฟ้าหรือเปล่าที่เป็นต้นเหตุทำให้เด็กท้องเสียฮะแกงไก่ใส่เห็ดนางฟ้าปกติเขาใส่กะทิปะใช่แหละบางที่ก็ใส่เรานี่ใส่เห็ดนางฟ้าไปด้วยโอ้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเห็ดหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวกับอย่างอื่นเนาะต้องตรวจสอบนิดนึงคือจริงๆจานชามช้อนได้หมดเลยนะจริงเนาะอาจจะไม่เกี่ยวกับอาหารก็ได้บางทีนู่นไปโฟกัสแต่อาหารน้ำดื่มมันสะอาดหรือเปล่าเนาะใช่น้ำแข็งอย่างนี้หรือไม่ก็ทั้งพริกน้ำปลาอย่างเงี้ยเกี่ยวหมดนะคะกู้ชีพกู้ภัยช่วยน้องก่อนเพราะน้องปูดปาดกันหมดเลยเนี่ยดูสิโรงเรียนบ้านนนสวรรค์นะคะอยู่ที่กาบเชิงสุรินทร์พารักษาตัวก่อนมีทั้งเด็กอนุบาลไล่ไปจนถึงประถม66คนเลยนะคะอาการคล้ายกันคือท้องเสียค่ะไปคุยกับเด็กหญิงการกมลอายุ12น้องป.5ค่ะหนูกับเพื่อนๆในโรงเรียนกินข้าวกลางวันนะคะเป็นแกงไก่ใส่เห็ดนางฟ้าแป๊บนึงละค่ะหนูก็ปวดท้องมากเลยค่ะหนูก็บอกคุณครูนะคะว่าหนูท้องเสียคุณครูก็อู้ไม่นิ่งนอนใจนะคะก็รีบพาน้องๆเนี่ยละค่ะร่วมกัน10คนนี่นะอาการพอๆกันเลยอ่ะหนักมากต้องให้นำเกลือที่โรงพยาบาลส่วนที่เหลืออาการไม่ค่อยหนักนะคะประสานพ่อแม่มารับตัวกลับบ้านละเดี๋ยวจะตรวจสอบอีกทีนะคะอย่างที่บอกอาจจะไม่ใช่เป็นที่อาหารอย่างเดียวก็ได้รอตรวจสอบอีกทีนึงนะคะแล้วก็ไถ่ถามแม่ครัวด้วยการปรุงเป็นยังไงบ้างนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง